สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเอาเซฟมาลงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดเกมให้ดูก่อนนะครับว่าตอนนี้เกมเราเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นที่ผมเล่นใหม่ไว้นะครับตอนนี้ก็ตัวละครก็ยังไม่ได้ปลดล็อกทั้งหมดนะครับแต่ว่าก็ปลดเกือบครบแล้วนะครับขาดแค่พวกอาคาน่าอย่างเดียวนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวใหม่ของผมนะครับเดี๋ยวผมจะปิดไปก่อนปุ๊บโอเคครับเดี๋ยววิธีการแบ็กอัพเซฟนะครับก็จะต้องมาที่ตัวแฟ้มสตรีมนะครับสตรีมแอปคอมมอนแล้วก็ชื่อเกมนะครับแล้วก็รีซอร์สนะครับแอปเว็บแบ็กแล้วก็เรนเดอเรอร์นะครับโอเคครับเหมือนตอนเราทำ missing no เลยนะครับเราก็จะมีตัวนี้นะครับ2ตัวนะครับพอดีว่าผมมีเซฟเก่าอยู่เดี๋ยวผมจะเอาเซฟเก่าของผมมาใส่แทนนะครับเดี๋ยวขอผมดูอันนี้ก่อนบ้างโอเคอันนี้ว่างๆโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะคัดเราย้ายไปที่อื่นก่อนนะครับผมจะเก็บไว้ที่อื่นก่อนเดี๋ยวผมจะเอาเซฟของเก่าที่ผมเคยเล่นไว้นะครับเอามาลองใส่ดูนะครับโอเคเป็นไฟล์2ตัวนี้นะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าเกมอีกรอบนะครับให้เรามาที่ไดซีก่อนนะครับไดซียูเซอร์นะครับเข้าที่เป็นชื่อของตัวเองนะครับแล้วก็แอป Data Roaming ให้เราก๊อปไอตัวเซฟเก่าของเราอะครับไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาแบ็กอัพตรงนี้ก็ได้โอเคครับแล้วเดี๋ยวเราอันนี้คือเป็นตัวของเซฟเก่าเรานะครับเราจะลองเข้าเกมดูจะเห็นได้ว่าตอนนี้ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับเราจะกดตัว Restore Backup นี่นะครับเกมจะรีสตาร์ทนะปึ๊บเห็นไหมครับตอนนี้ก็จะเป็นเซฟเก่าของผมก็จะกลับมาแล้วนะครับที่เล่นไว้จนปลดล็อกทุกอย่างนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครอยากกลับไปเล่นตัวใหม่เหมือนเดิมเนี่ยก็ให้เราเอาไอ้ตัวแฟ้มที่เราเพิ่งcopy ออกมาจากไดซีเมื่อกี้ครับเอากลับไปใส่ไว้ในตัวที่เราเพิ่งก๊อปออกมาเมื่อกี้นะครับเราก็จะสามารถเล่นเซฟใหม่ที่เราทำตัวละครใหม่มาได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปวันนี้ถ้าใครมีคำถามอะไรนะครับอยากถามก็สามารถถามใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายครับตอนแรกว่าจะจบคลิปแล้วนะครับแต่ว่าพอดีว่าเมื่อกี้นี้ผมที่ผมทำให้ดูก็คือผมเอา ID เก่าที่ผมเล่นเต็มแล้วใช่ไหมครับเอากลับมารีสโตร์ใน ID ใหม่ทับ ID ใหม่ของผมใช่ไหมครับที่ยังเล่นไม่เต็มแต่ทีนี้เดี๋ยวผมจะลองทำวิธีที่จะเอาตัว ID ใหม่ของผมครับไปทับ ID เก่าที่ผมเล่นไว้เผื่อแบบไอ้ตัวนั้นมันตันแล้วเนาะผมแบบอยากมาเล่นใหม่ทำคลิปอะไรเงี้ยโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีนะครับก็คือง่ายๆเลยให้เรามาที่แฟ้มสตรีมของเรานะครับแฟ้มสตรีมแล้วก็สตรีมแอปเหมือนเดิมเลยนะครับคอมมอนชื่อเกมนะครับ resource ทำเหมือนเดิมตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับเข้ามาที่ renderer ตรงนี้ใช่ไหมครับต้นคลิปเนี่ยผม copy อันนี้ก็คือเป็นเซฟตัวเก่าของผมใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเอาเซฟตัวใหม่ของผมนะครับที่ผม
ครึ่งแบ็กอัพออกมานะครับทับลงไปเหมือนเดิมนะครับโอเคเห็นไหมครับขนาดไฟล์นี้จะเป็น99ใช่ไหมครับอันนี้9กับ118นะครับอันนี้จะไม่เหมือนกันโอเคโอเคตอนนี้เป็น99แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาเปิดเกมนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้ตรงนี้มันจะเป็นยังเป็นตัวละครที่ผมอัพทุกอย่างเต็มอยู่นะครับแล้วก็มากดตรงออปชันแล้วก็รีสตอร์แบ็กอัพนะครับเห็นไหมตอนนี้ก็ผมก็กลับมาอยู่ที่ ID ใหม่แล้วนะครับโอเคครับก็หลักๆเลยก็คือที่สำคัญนะครับก็จะเป็นตัว last run backup ตัวนี้นะครับที่เป็นตัวเซฟของเราจริงๆนะครับอันนี้แฟ้มที่ผม backup ไว้ก็คืออันนี้เรา backup สำรองไว้นะครับเผื่อมีปัญหานะครับโอเคครับแต่ว่าประเด็นก็คือสำคัญแค่2ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำอีกรอบนะอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายแล้วก็คือเอาตัวเซฟตัวที่ผมอัพเต็มแล้วนะครับเอามาทับไฟล์นี้เหมือนเดิมนะครับจึ๊บตรงนี้เห็นไหมเปลี่ยนละโอเคครับรอบสุดท้ายละแป๊บนึงเปิดเกมใหม่ก่อนจึ๊บโอเคครับตอนนี้ยังไม่ปลดล็อกเนาะมาที่ออปชันนะครับ Restore Backup แล้วก็คอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับสำหรับคลิปวันนี้ก็จบจริงๆแล้วนะครับสำหรับใครมีปัญหาก็เหมือนเดิมนะครับสามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้สำหรับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย